ย่อจะมีวิธีการย่อการลงทุนนะวันนี้ดารามาเยอะนะครับมีใครที่จะพี่คนไหนก็ได้มีใครที่จะบ้างมีใครจะดูโครงการบ้างวันนี้เนี่ยผู้พี่เขาต้องมาปรับโค้ดไงมาปรับโครงการผู้พี่เริ่มจากหนุ่มน้อยของเราชื่ออะไรครับได้ข่าวว่าเวลาดีมากเวลาเข้าโพสต้องกดคันเร่งนะครับแล้วอะไรอีกเวลารถบ้านต้องรอคนต้องมาช่วยนะครับน่ารักมากเยาวชนทุกปีเนี่ยทำเวลาพัฒนาขึ้นไม่เคยปีไหนเวลาเฉลี่ยในทุกปีนี้เลยก็ร้องเกอร์อันนี้เป็นขั้นสุดท้ายตอนที่จะประกาศแล้วถามนิดนึงว่าได้อะไรบ้างจากการฝึกของเขาจะผ่านตลอดคุณจะจอนเองท่านจะเป็นอาชีพอารมณ์อยู่แล้วนะปีนี้ก็ผ่านมาต้องแก่มาเสร็จมีปู่ร้องมาหน่อยสนุกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ความสนุกของครอบครัวรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับก็จะต่อไปแน่จัดต่อไปแน่นอนยาวยาวเลยครับศิลปินจากทีมไอเอสวิทยาโอกาสมีคุณเพชรเราต้องนำเรื่องตรงกันนะครับทีมพูดชั่นแน่นอนครับผู้นำครับก็คือประธานผมและยังมีตัวแทนจากอิโก้คุณพีระพัฒน์ก็เป็นชายศิลปินจากแอนดี้ตะเสียงว่า AF ครับคุณน้ำ AF แต่คุณเนส AF 9 Dream Show Me The Money ครับมาร่วมกิจกรรมCup and welcome everybody to Alianza Unia Junior Go Kart Events Training for 2019. This is a really important year for us because now we've been sponsoring this for 18 years and we have nearly 4,000 children gone through this program with us. This is a very important part of our CSR in terms of giving back to the children, to all of the children here, all the children that go through the program, skills that they'll have for all their life. สำหรับ Alliance นะคะเราเห็นโครงการนี้เป็นโครงการในแง่ของที่ว่าเราอยากจะให้เด็กๆนะคะในประเทศเรานั้นเนี่ยได้เรียนสิ่งอื่นนอกเหนือจากที่มีในห้องเรียนการมาเรียนรู้เรื่องของการขับรถอย่างถูกต้องการเรียนรู้เรื่องของการอยู่กันเป็นทีมแล้วก็ได้สรุปHas gone on to one of the graduates from this course has gone on to Formula 3 Racing International. ค่ะที่สำคัญนะคะมีเด็กนะคะที่จบจาก Advanced Training เนี่ยนะคะครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่จบคอร์สของ Junior Go Kart Advanced Training ของเรานะครับก็เป็นต้องบอกว่ารุ่นที่20แล้วนะครับ20ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยภูมิใจมากนะครับที่มีน้องๆเนี่ยสนใจในโครงการนี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เสร็จสามไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภูมิใจมากนะครับที่มีน้องๆเข้ามาเรียนขนาดนี้จูเนียร์โค้ชแอดแวนซ์เทรนนิ่งเนี่ยก็เป็นนะครับอาริออสเนี่ยได้สปอนเซอร์มานานมากนะครับสิ่งที่น้องๆทุกคนได้เนี่ยน่าเยอะแยะมากนะครับได้ความสนุกนะครับในเวลาหยุดนัดแข่งเนี่ยก็มารวมตัวกันนะครับเลี้ยงแต่กินข้าวแต่งอาหารน้ำดื่มอย่างสนุกสนานนะครับครบ3-4วันต่ออาทิตย์นะครับเพราะนั้นมารวบรวมกันเนี่ยน้องมาอีกหลายสิบคนเป็นร้อยคนพ่อแม่ก็มาทีสี่ห้าร้อยคนจริงแล้วเนี่ยมีไปแข่งทั้งตุรกีทั้งยุโรปทั้งเยอรมันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ต้องเข้าสอบเรื่องสารสิ่งที่นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็รู้จักเพื่อนๆตรงนี้เราก็มีเพื่อนใหม่
ก็มีความสนุกสนานกันกับโครงการนี้นะครับขอบคุณมากครับการเรียนรู้เรื่องการขับรถการเรียนรู้การมาอยู่เป็นทีมนะคะแล้วก็การสนุกร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เวลาที่มีคุณภาพนะคะเด็กๆจะได้ไม่อยู่แต่กับเกมดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นโมเมนต์เป็นเวลาที่มีคุณค่าเราได้แข่งแต่วันนี้ลงแข่งจริงเหรอครับโอ้โหเดี๋ยวลองมาแล้วลองสอนว่าแข่งยังไงเนาะให้ชนะเพราะอยากชนะผมไม่ได้จับใครมาห้ามก็รู้สึกมีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับที่ได้ศักยภาพของน้องๆเป็นคนไทยนะครับในการขับรถเป็นวิธีขับรถปลอดภัยนะครับแล้วก็ในความเร็วในทุกท่องนะครับรวมถึงการแข่งในวันนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะได้มาความรู้แล้วโอกาสจะได้ในการพัฒนาศักยภาพต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วนะมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่จะได้จับตัวนะคะครั้งปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเราได้2แล้วเราปีแล้วได้2ใช่อ้าวแต่ว่ามันมีความเป็นทีมกันเลยหรือว่าเราได้ลงสนามแล้วแต่ว่าปีนี้เราก็เป็นต่อคู่แข่งหลายคนอยู่คิดว่าปีนี้อาจจะได้ชัยชนะอยู่ที่เราแน่นอนครับน้องเล็กมาติดต่อกันหนักใจไหมก็หนักใจตั้งแต่คราวที่แล้วที่ได้มาค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ของเล็กเมื่อหลายปีมาแล้วค่ะวันนี้ก็จะทางองค์มือด้วยนะคะมีองค์ปีเท้าด้วยนะคะปีนี้นะที่อาจารย์เรียนกันนะครับคือผมนี่จะได้แชมป์ผมเป็นแชมป์มาหลายปีแล้วปีนี้อาจจะเป็นปีของผมก็ได้อาจจะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่เป็นพี่ครับเป็นพี่ครับผมครับครับผมจะมาใช้ได้ไหมจะได้ครับผมเด็กๆจำไม่ได้ครับส่วนมากจะจำในชื่อของละครมากกว่านะครับโอ้ฝั่งนู้นพูดมาขนาดนี้แล้วบอกว่าเป็นแชมป์มา8ปีเรารู้สึกกดดันตัวเองมากครับเพราะผมขับเคยขับตั้งแต่ปี52ครับผมก็หลายปีมาแล้วแล้วครั้งนี้กลับมาได้มาขับอีกครั้งนึงก็อาจจะมาเรียนรู้ใหม่มาเรียนรู้เพิ่มความปลอดภัยของเราด้วยนะครับติวเตอร์ครับผมสบายครับผมมีจูเนียร์ทุกคนให้ติวเตอร์ให้การสอนเป็นอย่างดีผมว่าน่าจะมีขนาดดีๆน่าจะกองแชมป์หรือเปล่าครับโอ้โหเก่งมากขอบคุณครับผมอะตรงไวมากตรงนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับคือจะบอกว่าผมเคยขับโกคาร์ทไม่นานมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปีที่แล้วปกติผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามคิดว่าโกคาร์ทก็น่าจะเอาความใจกล้าของผมมาใช้ได้เหมือนกันเขาเป็นคนแข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ไม่ได้ถึงขนาดแข่งแต่ก็ชอบขี่การซ้อมควรจะซ้อมในสนามแข่งไม่ควรซ้อมในสนามหลวงนะครับดูตามที่จะเป็นตัวอย่างได้ว่าเราตอนนี้จะลงไปด้านล่างเป็นพร้อมสำหรับการแข่งขันเราเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับก่อนจะลงไปคุณอาโต้นะครับรถใหม่ด้านขวาเป็นรถกลางรถใหม่เลขแปดนะครับเป็นรถเก่งรถนนท์นะครับหกนะครับหกนะครับขอบคุณ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 ครับรถใหม่ทั้งหมดจะเป็นรถของคุณพีรพัฒน์นะครับของคุณกรีนนะครับรถใหม่เลขสิบนะครับของคุณเนสครับและนี่นะครับธงของทีมธงเกียรติยศธงศักดิ์ศรีครับธงของอาริยันอายุทยาออลสตาร์ทีมและธงของดีวิชThank you.
าไม่บอกนะพูดเลยนะไม่มีเสียงพร้อมนะโอเคพร้อมนะค่ะงานมาถึงค่ะปีที่18แล้วค่ะอาเลียนซ์อยุธยานะคะเป็นสปอนเซอร์อาเลียนซ์อยุธยาจูเนียร์โกคาร์ทแอดวานซ์เทรนนิ่งนะคะปีนี้เป็นปีที่18แล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้เด็กๆได้เรียนรู้การขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้สนุกนะคะเป็นทีมเวิร์คแล้วก็ได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพค่ะมีประสบการณ์บ้างก็ต้องการให้เด็กๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวได้มารู้จักเพื่อนๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับความสนุกสนานค่ะความพิเศษในปีนี้ล่ะคะความพิเศษในปีนี้ก็นี่แหละค่ะน้องๆที่มาร่วมแข่งด้วยนะคะก็สนุกสนานกันไปค่ะค่ะแล้วก็ว่ามันครั้งนี้เป็นไงบ้างผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่รู้สึกชอบครับชอบเพราะว่าเคยก่อนหน้านี้ก็เคยขี่มาหลายปีแล้วแต่พอมาขี่ด้วยกันเป็นทีมเนี่ยมันจะสนุกเพราะว่าการแข่งเนี่ยมันจะจับเวลาเราจับเวลาทีมรวมแล้วคะแนนเนี่ยใครที่คะแนนแบบน้อยที่สุดและเร็วที่สุดคือจะได้ชนะไปแต่นี่คือจริงๆแล้วอ่ะชัยชนะไม่สำคัญหรอกครับมันอยู่ที่ทีมเวิร์คแล้วก็ความสามัคคีกันการพูดคุยกันมากกว่าน้องพูดดีมากครับไทยก็ครั้งแรกที่ไม่ลองขี่โกคาร์ทก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เสียดายที่ว่าเพิ่งมาเก็ตรอบหลังๆว่าต้องบังคับเขายังไงให้เขาแบบว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสอีกครั้งหน้าก็อยากลองขี่ดูกันค่ะสนุกค่ะสนุกของแชมป์ก็รู้สึกสนุกตั้งแต่มีอาจารย์บีฟแล้วครับผมน้องๆครับผมมาบอกว่าต้องเข้าโค้งยังไงเข้าลายยังไงเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในสนามแล้วก็พอมาได้ลองขี่รถโกคาร์ทจริงๆเนี่ยรู้สึกแบบชอบมากเลยครับเพราะว่ามันใส่ได้สุดมันไม่ต้องเบรกมันสามารถดริฟต์ได้ครับผมก็เป็นหนึ่งกีฬาที่ผมคิดว่าอยากลองในอนาคตครับผมถ้าอยากให้ฝากดีกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ลองติดตามกิจกรรมนี้นะคะเรามีทุกปีนะคะแล้วก็ลองสมัครเข้ามาค่ะปีนี้ก็เห็นว่าใบสมัครนั้นเกินโควต้าที่เรารับได้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้อะไรที่นอกเหนือไปจากมือถือนะคะมาเจอกันตัวเป็นๆทำกิจกรรมร่วมกันค่ะรับผู้ใหญ่ไหมครับผมมาสมัครได้ไหมครับเอางานหน้าแล้วกันค่ะรู้สึกติดใจเฮ้ยจูเนียร์เขามี8ถึง11ปีนะมันก็8ครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพิเศษยืนนะคะไปมาจุ๊บที่กดสตาร์ทไม่เป็นหรอนะ